มชนะมาเป็นพันล้านแทนที่มีทุกอย่างเหมือนสามีเก่าของคุณซ้ำแน่นหนุนกว่าแล้วไหนคราวนี้ใจเย็นนะฉลาดขึ้นนะที่รู้คนระดับนั้นก็จะแสดงออกเขาสนใจคุณแต่เขาก็คงไม่จริงจังกับผู้หญิงแต่งงานแล้วหรอกนะฉันว่าคุณคงเข้าใจแบบนี้นะคะที่ฉันไม่ถ่ายแบบให้คุณเกย์เพราะไม่อยากให้งานเสียไม่ได้คิดอะไรเลยทุกคนบางคนเอาเถอะนะเขาก็เห็นลักษณะพวกคุณจะสมคุณชนะขนาดนั้นถ้าผมจะคิดบ้างก็เห็นไปอย่านะอย่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอพระนางทั้งสวยแล้วก็หล่อทั้งคู่เลยครับก็ถือว่าหมายถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับพี่เรื่องนี้นะครับครับอย่าลืมฉันครับอย่าลืมฉันครับผมขอถามคาแรคเตอร์ทั้ง2คู่ก่อนว่าเป็นยังไงกันทั้ง2คนเอาของพี่ก่อนครับโอ้โหถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยยาวนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยที่เล่นในเรื่องนี้ชื่อเขียมชาติครับเขาเป็นผู้ชายที่มีหลากหลายอารมณ์มากแบบอารมณ์เวียงๆครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีทุกรูปแบบครับแล้วก็โดยเฉพาะพอเวลาเจอกับสุริยงเนี่ยครับเขาจะมีความแบบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักรักปนโกรธปนความแค้นอะไรอย่างเงี้ยครับขอพี่แอนบ้างแอนเล่นเป็นสุริยงค่ะแล้วก็เป็นแฟนกับเข็มชาติในเข็มชาติในตอนสมัยวัยรุ่นก็แอนชื่อว่าดีค่ะแล้วก็รักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เกิดเหตุทำให้แอนจะต้องแบบทิ้งเขามาเขาก็เลยตามมาแค้นใจมากเขาก็เลยตามมาเอาเรื่องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอารมณ์เขาจะแบบไปมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์แอนก็จะเป็นผู้หญิงจิตใจเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิ่งเย็นเย็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ถือว่าได้มาแบบมาโคจรมาเจอกันเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเรานะครับใช่เพิ่งมาเจอกันป่านี้ในยามยากผมเนี่ยผมเห็นทองผสมเนี่ยครับอย่างตอนนี้เนี่ยเขายังดูปิ้งปังปึ๋งปังขึงขังอยู่เลยครับนี่ครับก็มาเจอเรื่องนี้นี่ถือว่าคือใครๆเขาอยากจะเล่นกับทองผสมนะครับก็คือสุดยอดของนางเอกแนวหน้าของประเทศไทยแล้วครับผมโชคดีครับผมโชคดีครับพี่บอกว่าเรื่องนี้ก็มีแบบมีศิริพี่ศิริตาด้วยแล้วก็เด็กๆเข้ามาร่วมสนุกกับเราในเรื่องเป็นยังไงบ้างครับพี่ขอเมาแอบเมานิดนึงสนุกมากเลยครับเป็นสีสันของละครเรื่องนี้อย่างมากๆทั้งเด็กแฝดทั้งน้องอันดาทั้งลิต้าเองมันครบอะครับครบรถครับขอถามได้ครับถามความคืบหน้าของกองนี้หน่อยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมไม่แน่ใจนะครับต้องถามทองผสมในเรื่องพวกนี้ครับถ้าในมุมมองน่าจะสัก60เนาะ60%นี่ไปเหรอครับคุณผู้ชมสามารถคาดว่าจะได้อยู่ประมาณเดือนไหนเมื่อไหร่ต้นปีหรือว่าก็ตอบยากเนาะก็เขาก็คงให้เร็วที่สุดอะค่ะมันเป็นละครที่น่าจะเสร็จภายในปีนี้แหละแต่ว่าจะได้ออนแอร์ปีนี้หรือเปล่าหรือจะไปแบบโอ้โหต้นเปิดต้นปีเลยอันนี้แอนไม่แน่ใจครับผมคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเราต้องการทำงานแบบคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิถีพิถันมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในการตัดต่อซึ่งต้องใช้เวลามากเหมือนกันครับตัดต่อเสร็จลงเสียงอีกโอ้โหใช้เวลาอีกครับผมว่าอย่างนี้ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้ดูแล้วไม่ผิดหวังครับก็สำหรับละครเรื่องนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมฉันครับอาจจะห่างหายกันไปนะครับก็อย่าเพิ่งลืมกันครับก็ละครเรื่องนี้แน่นอนครับป้าแจ๋วครับเขียมชาติครับฝากด้วยครับพี่แอนบ้างก็เรื่องนี้ป้าแจ๋วตั้งใจมากนะคะแล้วก็เป็นละครอีกโทนนึงที่แอนเชื่อว่ามันมีทุกรสชาติอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ละครที่แบบสีสัน
ฉูดฉาดอะไรมากแต่สีของเขามันจะกลมกล่อมพอดีดูแล้วไม่มากไปน้อยไปอะค่ะแอนว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนดูในตอนนี้ว่าเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆอะค่ะลองดูละกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิต้าวันนี้มาตามมาไกลถึงหัวหินเลยฉากอะไรเรื่องอะไรครับพี่ลิต้าวันนี้จริงๆก็เป็นฉากลิต้าขอเขามาถ่ายแบบก็คือขอลูกคุณสุริยงหรือว่าลูกของพี่แอนนะคะลูกแฝดทั้งสองคนขอให้มาเป็นนายแบบให้หน่อยเพราะว่าเหมือนเรากำลังจะเปิดตัวโรงแรมใหม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้นางแบบก็มาแคนเซิลอีกก็เลยขอพี่แอนนี่แหละมาเป็นนางแบบให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฉากน่ารักน่ารักนะคะฉากถ่ายแบบแล้วก็มีฉากเล่นกับเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นฉากน่ารักน่ารักสดใสค่ะแล้วก็จะมีฉากที่เข้มชาก็คือพี่ติ๊กแอบหึงพี่แอนด้วยที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนอื่นค่ะถือว่าละครเรื่องนี้เข้มข้นเข้มข้นค่ะเข้มข้นครบทุกรสแล้วก็พี่ตาว่ามันเป็นละครที่มันมีความแบบละเอียดละออนละมุนละไมมันมีชั้นเชิงของมันนะคะเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของพี่ตาก็คือเล่นเป็นเกณฑ์หลงนะคะเกณฑ์หลงเป็นผู้หญิงแบบเฉลียวฉลาดแบบทำงานเก่งคล่องแคล่วว่องไวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทันคนค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็แอบเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างงี้มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่แอบถามนิดนึงว่าคาดหวังกับเรตติ้งขนาดไหนเพราะว่าละครแต่ละเรื่องแบบว่าของป้าแจ๋วเนี่ยก็ถือว่าการันตีด้วยคุณภาพค่ะคาดหวังขนาดไหนคาดหวังขนาดไหนจริงๆแล้วเราก็คาดหวังกับทุกเรื่องที่เราทำนะคะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่ในทุกเรื่องแล้วก็ในทุกหน้าที่ค่ะโดยแต่ก็อยากให้คนดูเยอะๆแล้วก็ขอให้คนดูแล้วเขาก็ดูแล้วสนุกสนานมีความสุขแล้วก็ติดละครเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยย้อนกลับไปถามถึงเรื่องว่าตัวละครของแต่ละตัวเขาโหเข้มข้นมากอย่างที่แอนอย่างนี้เป็นไงบ้างที่เข้าร่วมฝีมือกันแล้วใช่ค่ะก็เป็นบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่ได้แอบปลื้มด้วยทั้งพี่ติ๊กและพี่แอนเลยค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากที่เราได้มาเล่นละครเรื่องนี้ได้มามีส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกเออนี่แหละเราดีใจแล้วมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาคือคนที่เป็นไอดอลเราเลยค่ะโดยเฉพาะพี่แอนทองผสมแล้วแอบปลื้มเขามากๆเขินพี่แอนหลายรอบมากค่ะเวลาเขาสาดอะไรก็แบบพี่แอบเขินแอบเขินพี่แอนเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือเราประทับใจเขามากๆเลยทำให้เราฟินไปด้วยเลยเวลาเขาใช่ค่ะก็คือละครเรื่องนี้ไม่ค่อยมีแบบใครคือจะไม่มีตัวร้ายค่ะคือทุกตัวมีเหตุผลของเขาหมดเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันมีความเป็นมนุษย์ที่แบบไม่เพอร์เฟกต์อยู่ในตัวของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลิต้าว่ามันสนุกอะค่ะอยากติดตามอยากให้ติดตามจริงๆค่ะ